นหนูช่วยได้นะคะรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจวัยอิสระวันนี้นะคะมาพูดคุยกับทิวลิปในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันดีกว่านะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันนะคะและตอนนี้ทิวลิปก็ยังคงอยู่กับพี่นกบริพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอนนิ่งครับอากาศตอนเช้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยแหมมันน่านอนต่อมันไม่เท่าไหร่มันยังแบบบางคนเนี่ยไม่อยากตื่นค่ะเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับนะนอนดึกอะไรเงี้ยคือบางคนเขานอนเร็วค่ะอย่างคุณอะไรนะน้ำอ้อยป้าน้ำอ้อยสี่ทุ่มคุณไม่อยากเรียกคุณป้าเลยเห็นหน้าแล้วเรียกน้องอ้อยน้องคือเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับแต่เขานอนแต่สี่ทุ่มไปหลับมาตีสองถามไปถามมาก็เล่นโทรศัพท์นั่นแหละก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเวลาเขาโทรมาเนี่ยหรือท่านที่ถามมาเนี่ยว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายหงุดหงิดไปหมดเลยเนี่ยฉันจะต้องเป็นวัยทองแน่ๆเลยควรกินอะไรผมถามเหมือนว่าวัยทองอาการเป็นไงที่ดูเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะอากูนะคะเขาบอกว่าเป็นอาการที่สัมพันธ์กับวัยหมดประจำเดือนนั่นเองผู้หญิงที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยก็จะมีร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหงุดหงิดอ่อนเพลียซึมเศร้าปวดหัวหลงลืมปวดตามข้ออะไรต่างๆท้องผูกใจสั่นเป็นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วผมถามหน่อยว่าคนที่วัยหมดประจำเดือนอายุเท่าไหร่แล้วแต่คนหรือเปล่าบางคนก็หมดวัย50อันนี้คิดเอาเองหรือว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของหนูแต่หนูกำลังจะหาอ่านให้นะคะสักครู่นะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าวัยทองอ่ะถ้าเขาบอกว่าหมดประจำเดือนแล้วเป็นวัยทองผมถามก่อนว่าหมดประจำเดือนอายุเท่าไหร่อายุเฉลี่ยละกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ปีค่ะโดยร้อยละ95เลยเขาบอกอย่างนี้นะคะช่วงอายุ45-55ปีเนี่ยก็จะเริ่มแหละ45-55 10ปีนี้45-55ใช่ค่ะเป็น10ปีที่เขาคาดเดาว่าประจำเดือนจะหมดใช่ค่ะแล้วพอประจำเดือนหมดแล้วมันจะมีอาการอย่างนี้เหรอเกิดขึ้นนะตามที่อินเทอร์เน็ตบอกมาตามนี้เลยเพราะงั้นเนี่ยเราอะกำลังพูดถึงสิ่งที่คนเชื่อว่าวัยทองมันเกิดจากวัยหมดประจำเดือนค่ะแล้วการหมดประจำเดือนเนี่ยมันมีมาหลายร้อยปีหรือยังครึ่งน่าจะมีคำนี้มาพักหลังๆนี้หรือเปล่าไม่ผมถามว่าการหมดประจำเดือนเนี่ยมีมาหลายมีมานานมากแล้วถ้าเกิดการที่ผู้หญิงต้องหมดประจำเดือนอ่ะก็มันทุกคนก็ต้องหมดประจำเดือนมันเป็นร้อยปีทำไมโลกนี้มันเพิ่งมาเกิดขึ้นเพิ่งบัญญัติชื่อไม่รู้ไงว่ามันถูกบัญญัติขึ้นเมื่อไหร่ไม่ทันสังเกตมารู้สึกตัวอีกทีนึงคนชอบพูดกันว่าวัยทองวัยทองแล้วฟังดูแล้วมันแย่ไงข้อแรกเลยเนี่ยท่านที่คิดว่าเป็นวัยทองหยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนว่าท่านเป็นวัยทองท่านมาพิจารณาอาการกันก่อนไหมนะพิจารณาอาการกันก่อนว่าไอ้วัยทองเนี่ยมีอาการอะไรบ้างไหนน้องทีลองบอกสิอาการอันดับแรกอันดับแรกร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากร้อนวูบวาบตอนไหนตอนกลางคืนตอนกลางคืนร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากตอนกลางคืนผมถามว่าถ้าคุณร้อนในอ่ะอาหารไม่ย่อยร้อนในท้องอืดคุณร้อนวูบวาบไหมวูบวาบค่ะอาจจะเป็นเพราะคุณอาหารไม่ย่อยแล้วท้องอืดตอนกลางคืนก็ได้อาการที่สองเป็นอะไรการเหี่ยวฝ่อของผิวหนังเหี่ยวฝ่อของผิวหนังถ้าคุณอาบน้ำร้อนทุกวันมันก็ผิวแห้งเหมือนกันใช่ไหมแต่เหมือนพี่นกจะผิวตึงขึ้นนะคะเนี่ยอ๋อผมใช้สบู่สูตรที่ผมผลิตเองเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงทิวไม่ได้อวยนะนี่ใช้สบู่สิ่งที่ผมผลิตเองเงางามขึ้นด้วยแค่สบู่ไม่ทำให้ผิวแห้ง มันก็ไม่เกิดอาการนี้แล้วถูกไหมคนเราผิวเหี่ยวยับเพราะมันแห้งอะไรที่มันแห้งก็จะเหี่ยวยับผลเหมือนผลไม้อ่ะผลไม้ไปตากแห้งผิวก็เหี่ยวเหมือนพวกพุทรงพุทซาใช่ไหมใช่อ้าวทำอย่างไรไม่ให้ผิวแห้งค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าอ่ะมีอาการอะไรอีกอาการทางจิตใจก็คือจะซึมเศร้ากังวลหงุดหงิดกังวลกระวายใจสมาธิเมื่อกี้ผมบอกว่าอาการที่คุณนอนไม่หลับเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากท้องอืดท้องอืดอาหารไม่ย่อยใช่ค่ะใช่ไหมพออาหารไม่ย่อยท้องอืดนอนไม่หลับนอนไม่หลับตื่นมาก็อย่างที่คุณบอกไงหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะนอนไม่พอก็นอนไม่พอก็ต้องหงุดหงิดนอนก็หงุดหงิด
งุดหงิดแล้วอีกหงุดหงิดแล้วก็ที่เขาบอกไวทองเป็นน่ะขาดสมาธิขาดสมาธิกังวลซึมเศร้าซึมเศร้าก็หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีพูดง่ายๆเซ็งอ่ะเซ็งอ่ะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเมื่อคืนนอนไม่หลับมันไม่นอนไม่หลับหลายๆคืนไม่สบายตัวมันก็หงุดหงิดสรุปแล้วเนี่ยอาการไวทองเนี่ยเป็นไปได้ไหมลองคิดแบบผมดูไม่จำเป็นต้องเชื่อไม่จำเป็นบอกว่าถูกผิดแต่ถ้าคุณร้อนในอาหารไม่ย่อยท้องอืดแล้วนอนไม่หลับคุณตื่นขึ้นมาคุณก็หงุดค่ะแล้วคุณก็คิดว่าเป็นไวทองหรอเลิกเปล่ายังไงตอนจริงอาจจะท้องอืดเออยังไงกันยังไงกันยังไงกันอ้าวแล้วถ้าไปถึงท้องอืดก็อายุเยอะขึ้นน้ำย่อยมันเริ่มเจือจางมันก็เริ่มย่อยยากพออายุเยอะขึ้นฟันฟางเริ่มไม่ดีก็เคี้ยวอาหารได้ไม่ดีอาหารก็ชิ้นหยาบก็ย่อยยากพอย่อยยากก็ร้อนในท้องผูกหงุดหงิดนอนไม่หลับพอตื่นมานอนน้อยก็หงุดหงิดวนไปแล้วไวทองหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมอยากให้ท่านลองคิดดูบางทีเราอาจจะแก้ไขกันง่ายๆกว่าคำว่าการดูแลฮอร์โมนไวทองลองก่อนเอาวิธีง่ายสุดทำให้เขาย่อยได้ถ่ายได้ก่อนไหมแล้วค่อยถ้าไม่หายค่อยมาดูกันว่าเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าลองวิธีง่ายก่อนไหมล่ะไม่ต้องกินยาอะไรอ่ะเรามาลองวิธีเรามาลองช่วยร่างกายย่อยกับช่วยขับถ่ายกันก่อนไหมค่ะดีไหมดีค่ะพี่น้องอย่างนั้นเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนข้อแรกคือสมองต้องไม่เครียดเพราะฉะนั้นผ่อนคลายสมองอยากของสมองให้มันอ่อนตัวลงไปฟังเพลงสบายรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาในภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบติดดินบนพื้นที่บ้านเขารสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ฝากกลับมาไว้ไวให้รอครับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นภูมิปัญญาคนไทยจะอยู่ในใจไม่ลืมเลือนวัยทองนะคะที่หลายๆคนกังวลอยู่เมื่อสักครู่พี่นกบอกไปแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะท้องอืดก็ได้เรามารักษากันแบบง่ายๆกันก่อนใช่อาจจะอาหารไม่ย่อยท้องอืดขับถ่ายไม่ดีนะเพราะว่าพอฟังอาการไวทองแล้วอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ดื้อนะดื้อตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวินิจฉัยตัวเองเหรอลองก่อนไหมสรุปอาการไวทองกันอีกรอบหนึ่งค่ะมีอะไรบ้างไวทองก็คือรู้สึกหงุดหงิดร้อนวูบมากเหงื่อออกตอนกลางคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาการเนี้ยลองแก้ไขด้วยการช่วยย่อย
แล้วก็ช่วยขับถ่ายให้ร่างกายมันหายร้อนข้างในอ่ะช่วยย่อยอ่ะท้องไม่อืดไม่เกิดความร้อนขับถ่ายออกร่างกายก็เย็นลงก็น่าจะหลับได้นะคือระบายความร้อนออกใช่เพราะถ้าคุณปล่อยเอาไว้พอคุณหลับไม่ได้ตื่นเช้ามาก็เป็นอาการที่3หงุดหงิดหงุดหงิดใช่หงุดหงิดเพราะว่านอนไม่พอกระสับกระส่ายก็เพราะว่าคุณนอนไม่พอมันก็ต้องหงุดหงิดสายตอนกลางวันมันถูกไหมล่ะถ้ากลางคืนมันนอนไม่ได้กลางวันมันต้องหงุดหงิดใช่ไหมล่ะแล้วมีอาการอะไรอีกมีเรื่องของระบบปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ด้วยค่ะก็แน่นอนนะอดนอนจะไม่มีอารมณ์อะไรล่ะหงุดหงิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์แล้วก็หงุดหงิดอ่ะระบบสืบพันธุ์ถ้าร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงนอนเพียงพอยังไงมันก็กลับมาสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยไม่ใช่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งทั้งร่างกายเนี่ยคือตัวเราเนี่ยถ้าเรานอนพอกินได้ถ่ายดีแล้วก็เราก็แข็งแรงพอเราแข็งแรงเราสดชื่นแข็งแรงกระปี้กระเป๋าอย่างอื่นมันก็มาเองนะถูกไหมถูกค่ะเพราะงั้นก่อนจะฟันธงว่าตัวเองเป็นโรควัยทองเนี่ยลองแก้ง่ายๆก่อนช่วยย่อยอะไรบ้างที่ช่วยย่อยสมุนไพรช่วยย่อยทุกคนต้องดูแลตัวเองได้ขิงค่ะขมิ้นกระชายที่เคยพูดไปแล้วเพราะงั้นอาหารที่ช่วยย่อยได้นะครับเอ๊ะขิงเหรอเอออย่างนั้นเรามาจุดไฟย่อยกันด้วยน้ำขิงจุดไฟย่อยด้วยน้ำขิงกินน้ำขิงหลังอาหารได้ไหมล่ะน้ำขิงต้องกินยังไงเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมนะครับลองดูหาดูใช้มือถือไม่ต้องมีความรู้แล้วก็ค้นเอานะกินอย่างไรครับน้ำขิงจิบน้ำขิงก็คือจิบน้ำขิงในตอนเช้ากระตุ้นตับให้ผลิตน้ำย่อยออกมาแล้วก็บางอันก็บอกว่าให้ดื่มก่อนนอนถึงจะช่วยย่อยเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อตอนไหนได้คะพี่หนุ่มจริงๆแล้วตามเวลาเราเซิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยเพราะเรื่องยาควรหาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะนะครับเป็นเมนหลักก่อนนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพราะว่าบางทีข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเขาเขียนเอียงเพื่อไปขายของขายของงั้นอันนี้แนะนำท่านผู้ชมนะเวลาเราใช้เซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องเลือกดีๆนะครับเราจะได้ไม่ไปตกหลุมพรางเขาอันนี้พี่นกเขาบอกว่าขิงเนี่ยลดยาและสรรพคุณเขาบอกว่าเป็นรสหวานเผ็ดร้อนแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนซึ่งวิธีการใช้ยาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าบรรเทาอาการท้องอืดนะคะขับลมจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยให้รับประทาน 2-4 กรัมต่อวันกินยังไงตอนไหนจริงๆร่างกายเราเนี่ยนะมันเป็นของเรานะถ้าคุณรู้จักดูแลเขาอะเหมือนรถอะเราใช้แบบทะนุถนอมอะคุณจะใช้ได้ยาวนานแต่ถ้าคุณใช้แบบไม่ประคับประคองมาถูรู้ถูกันร่างกายเราจะสุดโทรมนะครับแล้วก็ป่วยง่ายงั้นกินน้ำขิงจุดไฟย่อยน้ำขิงเนี่ยก็จุดไฟย่อยนะฮะมันมีการกินได้หลายวิธีเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะไปหาด้วยตัวเองคุณเซิร์ชด้วยตัวเองเลยกินน้ำขิงช่วยย่อยจุดไฟย่อยดูยังไงเดี๋ยวให้เขามาเล่าให้เราฟังว่ากินน้ำขิงอย่างไรถึงจุดไฟย่อยได้ครับวิธีการกินน้ำขิงช่วยย่อยทำยังไงครับพี่น้องคือน้ำขิงเนี่ยสรรพคุณเขาเยอะนะครับช่วยย่อยกระตุ้นไฟธาตุขับลมเรื่องของบำรุงภูมิต้านทานช่วยความร้อนอบมันเยอะมากอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยการที่เราสงสัยว่าเราเป็นโรคไวทองมีอาการอะไรบ้างเรามาทบทวนนะเรามีอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะครับซึ่งเราคาดเดาเอาว่าอาจจะเป็นเพราะคุณย่อยอาหารได้ไม่ดีและคุณถ่ายได้ไม่ดีเพราะงั้นเราจะมาเริ่มต้นจากข้อแรกก่อนเลยกระตุ้นไฟย่อยนะครับให้ร่างกายย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายกระตุ้นระบบขับถ่ายซึ่งในรายการของเราเนี่ยออกอากาศเวลาประมาณตีสามกว่าถึงตีสี่ครึ่งใช่ค่ะมันเป็นเวลาที่เหมาะมากที่คุณจะกินน้ำขิงในเวลานี้เลยตื่นนอนตอนเพื่อกระตุ้นระบบย่อยและระบบขับถ่ายนี่แหละเวลานี้เลยเนี่ยเวลาตีสี่ตีห้านี่แหละว่าแล้วก็ลุกไปชงน้ำขิงนั่นนะอันนี้คือมันจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายถ้าเราถ่ายได้ดีกินได้ดีถ่ายได้ดีย่อยได้ดีร่างกายก็จะไม่ร้อนในมันก็ไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่มีลมติดค้างไม่มีอุจจาระตกค้างเก่าเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่า
นี่คือเวลาที่คุณควรกินน้ำขิงนะนอกเหนือจากน้ำขิงถ้าคุณท้องอืดแล้วคุณไม่มีน้ำขิงคุณก็กินยาหอมปรับลมเหมือนไงคือตื่นมาต้องปรับลมก่อนเมื่อกี้เราหลับอยู่เราตื่นมาเรากำลังจะใช้การหมุนเวียนของลมในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรณรงค์นะว่าควรกินน้ำขิงหรือยาหอมก็ได้สำหรับคนที่กำลังคิดว่าเป็นไวทองอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นไวทองผมยังไม่ประเมินท่านเป็นไวทองผมยังประเมินว่าท่านเนี่ยน่าจะระบบย่อยไม่ดีนะระบบขับถ่ายไม่ดีนะครับกินตรงนี้ซะก่อนแล้วบ่ายๆคือผมไม่อยากให้ทานเยอะมันร้อนนะบางคนร้อนในอยู่แล้วอ่ะต้องดูนะถ้าใครที่มีอาการมีเส้นเลือดในตาหายใจร้อนตาร้อนไม่ควรกินน้ำขิงเอาอย่างทิวไม่ควรก็ไม่ยังคุณยังไม่หายไข้ใช่ไหมคุณต้องให้แบบว่าปลายไข้ก่อนให้ไข้หมดก่อนแล้วคุณดูถ้าคุณท้องผูกเนี่ยหรือคุณย่อยไม่ได้หรือคุณแน่นท้องลมในท้องเยอะเอาคุณค่อยไปกินน้ำขิงนะอันนี้น้ำขิงเนี่ยเขาทำหลายสรรพคุณเอาเฉพาะเรื่องทีละเรื่องก่อนอ่ะเมื่อกี้นี่เรามาดูว่าอาการที่คิดว่าจะเป็นใบทองนอกจากว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะท้องอืดท้องเฟ้อถ่ายไม่ดีนะก็ยังมีอาการของการหงุดหงิดหงุดหงิดใช่ค่ะซึ่งผมเชื่อว่ามันจะหายถ้าคุณหลับเต็มที่นะครับผมยังไม่ตีท่านเป็นใบทองผมว่าน่าจะหายถ้าคุณหลับได้เต็มที่คุณตื่นมาคุณก็น่าจะมีความสดชื่นนะครับแล้วคุณก็เลือกทานอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยรู้แล้วดิว่าร่างกายเรามันย่อยยากทานอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยสัตว์ใหญ่ก็ละเว้นเอาไว้บ้างกินปลาซะกินผักซะนะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาแน่คุณใช้แบบนี้รับรองว่าคุณจะไม่หงุดหงิดแล้วก็จะมีชีวิตที่สดใสขึ้นนะอันนี้ปรับง่ายๆเลยปรับง่ายๆเลยอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองเป็นไวทองแล้วแบบผมคิดไวทองปุ๊บเครียดเครียดเสร็จเราแก่แล้วนี่หว่าเราแก่แล้วนี่หว่าหัวงอกอะไรเงี้ยอย่าไปคิดทำชีวิตให้มันสดใสร่างกายเราเนี่ยเราควบคุมเขาได้แต่เราต้องมีสุขภาพจิตที่ดีก่อนนะครับละเว้นเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องโศกเรื่องเครียดอย่าไปสนใจมันมันทำลายสุขภาพเราจากความคิดเราดูแต่เรื่องดีๆดูรายการก็ดูรายการชุมทางตระกูลชุมทางอ่ะชุมทางดาวทองโอ้โหสนุกสนานเฮฮากลางคืนชุมทางออชงห่วงเราแต่เรื่องสุขภาพแนะนำแต่เรื่องที่ดีเหมาะกับรุ่นใหญ่นะครับตื่นเช้ามาบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะจะกินยาหอมไม่กล้ากินไม่เป็นไรกินน้ำขิงแทนนะใครที่มือเท้าเย็นนะหนาวง่ายขี้หนาวนะกินน้ำขิงปรับธาตุก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมีอาการอะไรอีกนอกจากหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็โรคเลือดไขมันหัวใจหลอดเลือดอันนี้คือที่เป็นไวท้องเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ต้องไปตรวจหมอนะอันนี้ผมไม่แนะนําแต่ผมจะแนะนําง่ายๆก่อนว่าคุณลองปรับเรื่องการขับถ่ายกับการกินก่อนนะครับแล้วค่อยไปโทษว่าตัวเองเป็นไวท้องหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าฟังดูมันรุนแรงไปหน่อยอ่ะไวท้องอ่ะตอนเด็กๆไม่เคยได้ยินเลยแต่พอมันได้ยินตอนโตแล้วฟังดูแล้วมันรุนแรงมันรวมกันไปหมดเลยซะทุกโรคเลยเหรอ เรามาแก้ทีละอันมั้ยเล่าทำให้หลับได้ทำให้ตื่นมาสดชื่นเอาแค่นี้ก่อนทำให้อาหารย่อยง่ายๆไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่เฟ้อไม่เป็นเลอเหม็นเปรี้ยวไม่แน่นหน้าอกไม่เสียดแทงไม่เป็นกดไหลย้อนนะเริ่มจากตื่นมาจิบน้ำขิงอุ่นๆก่อนแต่ถ้าใครแบบว่าเป็นยาอายุวัฒนะก็ทานยาหอมนะใครไม่มีน้ำขิงก็ทานยาหอมใครกลัวยาหอมก็กินน้ำขิงนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องสักพักนึงค่อยไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวมาทานข้าวกันนะครับแต่ถ้ายังย่อยไม่ดีเดี๋ยวบ่ายๆไปอีกสักรอบนึงนะแต่ว่าผมว่าปรับเช้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านทานอาหารแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ที่มันย่อยยากเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะทานปลาเป็นหลักทานผักเป็นยาครับอยากจะถามพี่นกค่ะว่าน้ำขิงเนี่ยต้องกินตอนเช้าเพื่อปรับลมแต่ถ้ากินก่อนนอนได้ด้วยไหมคะกินก่อนนอนก็ได้นะครับกินก่อนนอนก็ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายถ้าเราไม่ได้ร้อนในตาไม่มีเส้นเลือดขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่ได้ขี้ร้อนเวลานอนเนี่ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ติดแอร์นะเขาก็ร้อนอยู่แล้วอะ
ไปกินน้ำขิงน้ำเหงื่อออกจะร้อนกันใหญ่นะบางบ้านก็มือเท้าเย็นโลหิตจางก็อาจจะต้องทานน้ำขิงให้ร่างกายอบอุ่นได้ก็คือในเรื่องของวัยทองเนี่ยหลายๆคนก็คิดมากกังวลไปก่อนแล้วโอ้ยฉันเป็นวัยทองนั่นอย่าเพิ่งไปโทษตัวเองว่าเป็นวัยทองไม่เอาไม่เอาแล้วยิ่งคิดแบบไม่มีความสุขร่างกายก็จะแย่ตามไปด้วยนะคะมาแก้ไขง่ายๆดีกว่าสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราท้องอืดหรือเปล่าระบบย่อยอาหารเราดีหรือเปล่านะคะค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าดื่มยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำขิงในตอนเช้านะคะอันนี้ผมว่าน่าจะดีนะค่ะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกก็ไลน์เข้าไปถามใช่ในไลน์กลุ่มเป็นสมาชิกได้ฟรีนะตอนนี้ไลน์กลุ่มคึกคักมากนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้เข้ามาถามได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook หนูช่วยได้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะฮะว่าเวลาที่เรามีปัญหาค้างคาใจนะครับอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้อย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายอ่านข้อมูลในโทรศัพท์มือถือก็อย่าได้เชื่อทุกอันพยายามดูข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขหรือโรคแผนปัจจุบันก็ดูจาก สถาบันของเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลหรือภาครัฐเท่านั้นมังงั้นเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดในข้อมูลท่านอาจจะตกวิตกกังวลวิตกจริตแล้วก็เดี๋ยวก็เครียดนอนไม่หลับก็โทษเป็นวัยทองอีกนะอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะฮะเช้าวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะสุขภาพดีครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับทุกโรคช่วยได้รักษาได้ถ้าเพียงแต่ว่าเราพิจารณาดูว่าเอร่างกายเรามีอะไรผิดปกติบ้างเราจะปรับอะไรบ้างเราก็ปรับเอาง่ายๆอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลกันมากนะครับค่ะและใครที่สนใจสมุนไพรนะคะคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นสมุนไพรคุณภาพนะคะก็สามารถไปเดินเล่นชมกันได้ที่ตลาดนัดสมุนไพรพรีเมียมค่ะที่ห้าง Paradise Park ชั้น3ถนนศรีนครินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยทำร่วมกับศูนย์การค้าเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือเดี๋ยวนี้เขามีพรบ.มาใหม่เป็นพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราก็คิดเอ๊ะมันคืออะไรถ้าลองไปดูนะแล้วก็จะมีแพทย์แผนไทยประจำที่นั่นคือแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเรามองเห็นคนนวดตามร้านนวดแผนโบราณนวดผ่อนคลายนวดสปาเราคิดว่าเป็นแพทย์แผนไทยต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับแพทย์แผนไทยจะต้องเป็นนักศึกษาแพทย์4ปีหลังจากนั้นจะต้องผ่านประสบการณ์การออกหน่วยการรักษาพยาบาลการเก็บเคสคนไข้แล้วก็ไปสอบใบประกอบกับสภาการแพทย์แผนไทยนะครับสอบผ่านก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพถึงจะเรียกบุคคลนั้นว่าแพทย์แผนไทยซึ่งเวลาเขารักษาเนี่ยไม่ได้กดนวดผ่อนคลายทีละหลายชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงบางที15นาทีชั่วโมงนึงจัดกล้ามเนื้อกระดูกซึ่งมีหัตถการหลายประเภทในแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการสาธิตให้ชมที่นั่นได้ครับและสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแอดไลน์ Seven Spa Shop มาได้เลยค่ะเพราะเราได้รวบรวมสมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะสามารถแอดไลน์ Seven Spa Shop ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้เลยค่ะซึ่งถ้าโทรมาตอนนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปในเวลาทำการค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการหนูช่วยได้แล้วค่ะทีริบและพี่นกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปดูข่าวครับ